ช้าเว้ยเอ้ยว่าไงพรพันธ์ทำไมแกมาเร็ววะฉันที่เกียจอยู่บ้านเอ้ยมันเมืองปรึกษาเรื่องนึงหน่อยดิปรึกษาเรื่องอะไรวะคือน้องฉันน่ะมันเพิ่งเริ่มทำงานแล้วมันก็ปรึกษาฉันว่าอยากมีอะไรที่เป็นสมบัติเป็นชิ้นเป็นอันของตัวเองมาเลยซื้อบ้านแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามีที่ไหนไหมให้มันกู้แล้วมันเหมาะกับเด็กเพิ่งทำงานอ่ะวันนี้ถามถูกคนเลยนะเนี่ยฉันเพิ่งไปเห็นโครงการนี้มาเลยเว้ยโครงการทอสสินเชื่อบ้านดรีมโฮมเขาสารฝันให้กลุ่มคนเพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยได้มีบ้านของตัวเองไว้แกเฮ้ยแต่ว่าโอ้โหเด็กเพิ่งจบใหม่เงินเดือนมันจะน้อยมากเลยนะแกแล้วน้องฉันจะผ่อนไหวปะเนี่ยโครงการนี้เขาดอกเบี้ยต่ำด้วยแถมผ่อนยาวอีกตั้งหากฟุ่มเฟือยเปล่าน้องแกไม่อ่ะถ้าไม่ฟุ่มเฟือยฉันว่ารอดผ่อนเริ่มต้นล้านละ 2,800 เป็นไงล่ะเช่าเดี๋ยวนี้เท่าไหร่โอ้โหเช่าก็โอ้ 7,000 แล้วนะถ้าเช่าก็ลองดูอันนี้มีบ้านของตัวเองด้วยงั้นขอเดี๋ยวฉันไปให้น้องชายฉันดูถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมบ้านมีเน็ตไหมมีสิแกเข้าเว็บไซต์เข้าไปเลยโอเคแค่นั้นแหละจบกินอะไรเดี๋ยวพรพันธ์กินทั้งวันเลยอะไรติมกับวิปครีมขอชิมมั่งดิอุ้ยเฮ้ยพุ่งอย่าชิมน้อยลงไปซื้อชั้นหนึ่งโอ้ยโอ้ยอะไรเฮ้ยแมนเมืองหืมคอมบอสตายแล้วอุ้ยเอาไงดีโอ้โหพรพันธ์แกคนเดียวเลยแกให้กินดีๆมันก็จบแล้วว่ะไม่ใช่เมื่อกี้เดี๋ยวแมนเมืองมันเข้าไปในร่องอ่ะสวยแล้วทีเนี้ยแมนเมืองฉันว่ามันยิ่งไหลลงไปในร่องเอาเร็วพรพันธ์เช็ดยังไงต่อเช็ดดิเฮ้ย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 แมนเมืองเฮ้ยมันตามซอกตามซอกมันเลยบอกแล้วขยันกันจริงสองคนคุณเนี่ยวันนี้เขาบอกทำอะไรกันอยู่คือทำงานพอดีเช็ดคอมให้บอสอยู่ครับเช็ดคอมเอาคอมออกมาดิคือจะส่งงานให้ลูกค้าค่ะมันเปียกๆเลยฮะพรพันธ์ทำวิปครีมตกใส่คอมบอสคือว่าแมนเมืองมาแย่งไอติมจากพรพันธ์ค่ะแล้วมันก็หกลงไปแล้วปรากฏว่าแมนเมืองเอาน้ำมาราดเพื่อจะเช็ดก็มันเหนียวมันไปติดตามร่องอะครับบอสมันไม่ออกเพราะว่าเป็นพรพันธ์มันทำล่วงใส่ครับบอสแต่ว่าก็คือง่ายๆมึงสองตัวในกัดกันแล้วก็ของก็เสียส่งงานอะไรก็ไม่ได้ฮะแล้วงานมันต้องรีบด้วยทำไงดีอะคะอ๋อไม่ยากครับไม่ยากเลยเดี๋ยวออกไปข้างนอกกับผมไปไหนครับบอสเดี๋ยวผมนั่งรถคุณไปด้วยไปไหนครับไปไหนคะก็ซื้อคอมใหม่ไงแล้วใครจ่ายเงินโอ้ใครจะจ่ายล่ะครับก็คุณ2คนไงเฮ้ยบอสมาเดือนทนเดือนผมก็ไม่มีตังค์แล้วนะบอสอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมต้องทำงานคนเดียวเลยอีปวกเฮ้ยตามผมมาเลยเนี่ยแต่ว่าเร็วๆผ่อนได้ไหมคะบอสเร็วๆออกตังค์เลยมันง่วงมากเลยวะเนี่ยเปิดเพลงฟังซะหน่อยโอ้โหมีแต่เพลงบรรเลงชวนให้หลับแล้วมีลูกค้าซะหน่อยเนาะจะได้ไม่ง่วงมีเพื่อนไปพี่ต่อไปที่อ้าวสวัสดีครับโอ้ทำงานดึกเลยพี่วันนี้ก็เลิกดึกเป็นประจำอยู่แล้วช่วงนี้โอ้แต่ดีพี่เหนื่อยอย่างเงี้ยกับแท็กซี่สบายใช่บางทีมันรถมันติดเงี้ยเราก็ได้พักผ่อนด้วยอืมไม่ต้องห่วงนะโทรศัพท์พี่ฮัลโหลทำไมอ่ะไม่นอนอ่ะลูกได้เดี๋ยวพอเล่านิทานให้ฟังเนาะโอ้โหการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเจ้าหญิงตัวน้อยเดินเข้าไปในป่าใหญ่และแล้วสิงโตเจ้าป่าก็มาทักทายเจ้าหญิงเฮ้ยนี่เฮ้ยโทษพี่ระวังหน่อยครับครับโทษอะไรลูกไม่หลับแล้วงั้นนับแกะสิลูกนับแกะนะหลับตาสิลูกหลับตานับแกะตัวที่หนึ่งกระโดดข้ามตัว
ัวที่สองมายังตัวที่สองตัวที่สองมาแล้วเดิน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 กระโดดวิวในแล้วจะแกะตัวที่สามบอกมากระโดดอ้าวตัวที่สี่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แกะมันตัดหน้าพี่แกะอะไรพี่ไม่ใช่ตัวที่หมาพี่เฮ้ยพี่ระวังหน่อยดิขับแท็กซี่อ่ะพี่อันตรายหลับนะลูกนะอีกไม่นานเดี๋ยวพ่อก็ถึงบ้านแล้วแค่นี้นะลูกนะเฮ้ยพี่ผมก็เพียงกันเนาะเดี๋ยวผมขอบายพี่งีบหน่อยเนาะโอ้หลับเลยพี่เดี๋ยวถึงแล้วผมปลุกสองแค่นี้เองสบายปรึกษานิดนึงอะค่ะเรื่องอะไรคะคุณลูกค้าคือช่วงนี้ที่บ้านอะค่ะไฟดับบ่อยมากค่ะแล้วก็บางทีไฟก็ติดดับๆอะค่ะมันพอจะมีทางแก้อะไรไหมคะง่ายๆเลยนะคะแค่คุณลูกค้านะคะต้องรวบรวมข้อมูลก่อนนะคะก่อนที่จะโทรไปแจ้งที่เบอร์1129ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็แจ้งเลขผู้ใช้12หลักนะคะซึ่งเลขตรงนี้ก็สามารถดูได้ที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเราค่ะแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะของผู้ที่ขอใช้ไฟฟ้าค่ะแล้วก็อย่าลืมแจ้งที่อยู่ของสถานที่เกิดเหตุด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นสถานที่ใกล้เคียงอะไรก็ได้ที่เป็นจุดเด่นค่ะแล้วอย่าลืมนะคะสังกัดการไฟฟ้าที่ดูแลพื้นที่นั้นอันนี้ต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะแค่นี้หรอกค่ะนอกจากนั้นนะคะก็อย่าลืมแจ้งชื่อนามสกุลของผู้ที่แจ้งเหตุด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ติดต่อกลับด้วยนะคะแล้วก็แจ้งวันเวลาที่ไฟดับแล้วก็สังเกตลักษณะการดับของไฟด้วยนะคะว่าดับยังไงดับหลังเดียวหรือว่าดับหลายๆหลังรวมๆกันค่ะแล้วที่สำคัญเลยค่ะสาเหตุเบื้องต้นของไฟดับนั้นต้องแจ้งด้วยนะคะนี่อย่าลืมเลยอ๋อได้เลยค่ะถ้ามีอะไรก็โทรมาที่ call center 1129ได้เลยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะเฮ้ยแกเอ้ารอนานไหมอ่ะไม่นานหรอกแกฮึไปหาอะไรกินเถอะวันนี้หรออืมไม่ได้อะแกนัดแฟนไว้แล้วเอ้าทำหน้าบูจะอีกทำไมกะก็ฉันอยากจะมีแฟนบ้างโอ้ยคนเข้ามาคุยต้องเยอะแกไม่เลือกเองไหมแกก็มันไม่ตรงสเปกอะเข้าใจปะอ่ะแล้วสเปกของแกคืออะไรฉันเนี่ยชอบคนพูดเพราะพูดเพราะอืมแล้วก็เป็นคนตลกด้วยนะตลกด้วยเหรออืมอีกอย่างหนึ่งฉันก็ชอบคนที่ตามใจฉันด้วยแค่นี้เองพูดเพราะอืมตลกใช่ตั้งใจใช่เยอะขนาดนี้ก็โสดต่อไปแล้วกันนะแกพอโอ๊ยแกเฮ้ยแกวันนี้ฉันว่างแล้วว่ะเราไปกินชาบูกันป่ะไม่อ่ะฉันน่ะมีนัดกับแฟนนัดกับแฟนแฟนคนที่แกบอกว่าแกอยากได้แบบหลายๆสเปคที่แกบอกนะตรงสเปคหมดทุกอย่างเฮ้ยแกฉันอยากเจอว่ะมันมีคนแบบนั้นด้วยหรอมีสิทำไมจะไม่มีมันไปได้หรอวะอ้าวพี่ก้องสวัสดีครับคุณแฟนสวัสดีค่ะนี่แพทพี่ก้องพี่ก้องคะนี่แพทค่ะพบเพื่อนเหรอครับค่ะเพิ่งเจอกันสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะคุณแพททานอะไรหรือยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะดีนะครับทานอาหารเช้าจะได้สุขภาพดีครับค่ะแล้วคุณแฟนล่ะครับทานอะไรหรือยังครับยังเลยค่ะรอพี่ก้องนะคะเดี๋ยวก้องจะพาไปทานนะครับค่ะแต่ระหว่างนี้จะขออนุญาตนั่งรอด้านหลังนะครับเชิญค่ะครับขอตัวครับตรงสเปคฉันเลยคนนี้แกฉันว่ามันก็สุภาพดีเนาะฉันบอกแล้วไงคนนี้คือคนที่พูดเพราะไงตรงสเปคฉันมากเลยโจพี่โจพี่โจคนนี้ค่ะพี่โจค่ะแต่ปอกก็สวัสดีครับทักทีค่ะเฮ้ยแกมีเพื่อนใหม่แล้วไม่แนะนำฉันเหรอนี่คือพี่โจแฟนฉันพี่โจครับนี่แพทเพื่อนเบย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอะไรคะนิ้วหา
จ้านี่แกนี่พี่เป้อ่ะฮะพี่เป้คะนี่แพทค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่แกอย่าบอกนะอันนี้น้ำพริกหนุ่มจากเชียงใหม่ที่ตัวเองชอบกินน่ารักจังเลยพี่เป้เดี๋ยวนะแล้วโรตีเมล่ะร้านที่ภูเก็ตอ่ะอ๋อจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้น่ารักจังเลยเอ้าพอดีเลยครับคุณโจครับอันนี้แดงมะนาวโซดาครับที่คุณชอบกินขอบเตียงฮะขอบใจสุภาพใช่ตลกตลกตั้งใจใช่สามคนใช่สนุกดีแกสนุกเหรอตอนกินข้าวแกใช่ครับไปกินด้วยกันไหมครับไม่กวนไม่กวนครับไปค่ะพี่รอนไปกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวเดินดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะเลอะนะโอ๊ยไปค่ะพี่รอนไปค่ะพี่ต้องไปล้างแกไปค่ะครับทุกคนไปค่ะบันเทิงบันเทิงเดี๋ยวดีๆนะครับดีครับอะไรวะเนี่ยตอนกินข้าวก็คงบันเทิงแหละแต่ว่าตอนอื่นนี่ไม่อยากจะคิดภาพเลยว่ะแหมวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทุ่มจริงๆนะฮะครับผมแขกรับเชิญในวันนี้ครับน้องอุ่นสุดหล่อของเราสวัสดีพี่ตั๊กบริบูรณ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอุ่นสวัสดีคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้ก็คือจะมาโจ๊ะมุกกันในเรื่องของประเทศประเทศครับผมเริ่มกันเลยนะครับประเทศอะไรเลี้ยงไก่เยอะที่สุดชิลีไม่ใช่ครับประเทศไทยครับไม่ใช่ฮะอะไรครับประเทศที่เลี้ยงไก่เยอะที่สุดนะฮะก็คือประเทศกาตาร์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 กาโอกาตาร์เขามีแต่ประเทศกาตาร์ประเทศอะไรสอนช้าที่สุดครับพม่าผิดครับเวียดนามผิดครับเฉลยเลยประเทศที่สอนช้าที่สุดคือประเทศครูเลดครับแต่ถ้าเราเล่นถูกครูคนนี้ก็จะสุขภาพดียังไงอ่ะเพราะครูเวดไงเป็นนักข่าวประเทศอะไรที่ไปยะลาปัตตานีสงขลาแล้วใจไม่ดีคือประเทศอะไรอะไรครับน้องดาฮะไม่รู้ใช่ไหมนะไม่รู้ครับยอมเฉลยแล้วนะฮะประเทศใต้หวันใต้หวันอุ้ยหวันผมไปใต้แล้วหวันหวันว่ะไปใต้หวันใต้หวันใต้หวันประเทศอะไรอยู่ในบ้านคนจีนครับก็จีนไงผิดครับง่ายไปยอมครับยอมยอมยอมประเทศที่อยู่ในบ้านคนจีนคือประเทศฮ่องกง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 ประเทศอะไรไม่ชอบพูดความจริงใส่กันประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่าผิดอะไรดูใบผิดประเทศที่ไม่ชอบพูดความจริงใส่กันคือประเทศโมร็อกโกโมล็อกโก้โมนี่ไม่พูดความจริงว่ะล็อกโก้ตลอดเลยอ่ะโมล็อกโก้โมล็อกโก้ก็เป็นโมล็อกโก้ประเทศอะไรที่ไม่ยอมให้นักร้องผู้หญิงอ่ะไปเลยอะไรอ่ะยอมเปล่ายอมยอมประเทศที่ไม่ยอมให้นักร้องหญิงไปนั่นก็คือประเทศยูกอนดายูกอนดายูกอนดาครับขึ้นไปยูต่อเลยได้ไหมนี่ห้าคำก่อนเขามีแต่อยู่กันได้ประเทศอะไรครับมีที่อยู่อาศัยสวยที่สุดครับบังกะโลเทศไม่จบง่ายจังเลยเนี่ยไม่ให้อุ่นเฉิดฉายอะไรเลยเหรอมึงได้ฮาไปแล้วมึงก็ยังเอาฮาจากน้องอีกเออนี่ไงถึงได้เรียกกันว่าผิดที่ผิดเวลาโอเคจบกันไปเฮฮากันไปแล้วกันพร้อมปากพร้อมคอโอเคครับขอบคุณมากน้องอุ๋ยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องคอมอ่ะก็ต้องไอทีแต่เรื่องรักก็ต้องพี่นะจ๊ะน้องจ๊ะน้องเขากินช็อกโกแลตมาตอนหนูเผลอค่ะคุณบ้าหรือเปล่าคุณไม่รู้หรอว่าแมวกินช็อกโกแลตไม่ได้สมองเนี่ยคิดบ้างค่ะคุณหมอขอไปบ้าไปไปครับโอ้โหตลกครับแฟนๆตลก6ฉาก5พ
ลาดกับสติ๊กเกอร์ลายตลก6ฉากสุดฮาโหลดพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่ LINE Store แค่ค้นหาคำว่าตลก6ฉากในหมวด Official Sticker ง่ายๆแค่นี้อย่าลืมโหลดมาใช้กันนะเพลงกำลังมา